ดิสคูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีๆ5นาทีรู้เรื่องผักผลไม้ชนิดไหนบำรุงสมองได้ในวัยเด็ก ถ้าพูดถึงพัฒนาการของสมองในช่วงวัยเด็กนะครับคงจะเป็นช่วงที่เรามองข้ามไม่ได้เลยละครับแต่หลายคนก็สงสัยว่าสมองของเราจะพัฒนาต่อเนื่องไปจนถึงอายุประมาณ25ปีใช่ไหมแต่ทำไมเราถึงต้องเน้นในวัยเด็กเล็กโดยเฉพาะตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง10ปีวันนี้เราจะมาตอบข้อสงสัยไปพร้อมๆกันนะครับว่าทาไมช่วงเด็กเล็กเราไม่ควรมองข้ามการพัฒนาสมองครับอาจารย์ครับ สำคัญมากเลยพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กคุณครูมักไม่เข้าใจหรือรู้ไม่จริงว่าทำไมการพัฒนาสมองของเด็กและร่างกายของเด็กทำไมมันมีความสำคัญมากกว่าผู้ใหญ่เพราะว่าในวัยเด็กคำว่าวัยเด็กใน,นี้ตั้งแต่คลอดออกมาอุแวุอยู่อนุบาลแล้วมาเข้าชั้นประถมมัธยมต้นเป็นวัยที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะวัยทองของชีวิตก็คือแรกเกิดถึงสองขวบแล้วจากสองขวบจนถึงอนุบาล สมองเซลล์สมองของเด็กมันจะเจริญเติบโตการเจริญเติบโตนี้จําเป็นต้องได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็จะทําให้เซลล์สมองขยายหนาเกาะเกี่ยวกันดีนั่นบอกบอกถึง IQ ที่ดีในทางคนตรงกันข้ามถ้าได้รับอาหารที่มีสารอาหารไม่ครบเซลล์สมองจะตายและฝ่อ IQ เด็กก็จะต่ําครับครับผมอาจารย์ครับพอจะยกตัวอย่างอาหารที่มีผลต่อพัฒนาการสมองให้เราได้ฟังหน่อยว่ามีอะไรบ้างครับอาจารย ตอนเริ่มต้นนะโตท่านผุ้ฟังครับผมจะบอกว่าไม่มีอาหารชนิดใดชนิดเดียวเมดูไดเบนูหนึ่งที่กินแล้วไอคิวจะสูงอย่าไปเชื่อที่โฆษณาทางโทรทัศน์หรือทางโซเชียลมีเดียอย่าไปหลงเชื่อนะครับคุณพ่อค,คุณแม่ผู้ปกครองอาหารที่จะไปบำรุงเซลล์สมองไปบำรุงร่างกายให้มีการพัฒนาสมวัยนั้นเนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยอาหารที่เกิดจากธรรมชาติที่อยู่ในจานข้าววันละสามมื้ออยู่ในถาดหลุมของโรงเรียนนั่นก็คืออาหารที่มันครบห้าหมู่ และเป็นอาหารที่มีความหลากหลายแต่สิ่งที่เราจะเด้นที่มันไปเกี่ยวโยงกับเซลล์ S <S สมองก็คืออาหารที่มีโปรตีนสูงนะฮะอาหารที่มีไขมันที่มีคุณภาพดีอาหารที่มีวิตามินและแร่ธาตุอาหารที่มีพลังงานไม่ว่าจะเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตที่เป็นข้าวไม่ขัดสี เขาก็บอกว่าการกินปลาเถอะน้องสมองจะดีกินปลาสุกเถอะพี่จะไม่มีพยาธิครับคำพูดนี้ดูเหมือนจะจริงแต่ต้องเอามาแปลว่าการกินปลาเถอะน้องสมองจะดีเพราะในตัวปลามันมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่สูงมันไปบำรุงสมองครับโดยเฉพาะโอเมก้าสามครับผมอาจารย์ครับแล้วเด็กๆแรกเกิดเนี่ยอาจจะกินนมแม่ได้แล้วช่วงไวัยไหนที่เราควรจะต้องให้เด็กเนี่ยเริ่มกินอาหารที่บำรุงสมองครับเด็กเกิดมา ตั้งแต่แวะเจโกระทั่งถึง6เดือนแรกของชีวิตต้องกินนมแม่อย่างเดียวแม้กระทั่งน้ําอย่าพึ่งให้แล้วหลัง6เดือนเข้าเดือนที่7ที่8ต้องฝึกให้เด็กกินอาหารมื้อหลักว่าจะเป็นข้าวบดข้าวที่มันผสมน้ําต้มผักผสมน้ําแกงจืดผสมเนื้อสัตว์ปลาไข่ตับนะฮะให้เด็กฝึกไปจนก,กระทั่งถึง1ปีแล้วหลังจากนั้นเด็กก็จะกินอาหารได้เหมือนผู้ใหญ่ถ้าเด็กฝึกการกินอาหารแบบนี้มันจะเป็นการฝึกพฤติกรรมการกินอาหารของเด็กนําไปสู่การ มีพฤติกรรมการกินอาหารที่พึงประสงค์เมื่อตอนที่เขาโตขึ้นครับครับผมอาหารอาหารสมองง่ายๆที่ใกล้ตัวเราแล้วราคาไม่แพงเนี่ยอพอจะมีแนะนํำไหมครับอาจารย์มีมื้อเช้ามื้อกลางวันและมื้อเย็นที่อยู่ในจานข้าวก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามบำรุงสมองได้ครับกระเพราไก่ไข่ดาวถ้ามีผักเยอะหน่อยหนึ่งแล้วก็เป็นอาหารที่สมดุลก็สามารถที่จะบำรุงสมองได้ไข่ต้มนะฮะสามารถจะบำรุงสมองได้พวกปลา พวกนมพวกไข่3-4อย่างนี้บวกกับถั่วมเมล็ดแห้งเช่นพวกเต้าหู้อาหารเหล่านี้สามารถบำรุงสมองได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็แล้วแต่ครับครับผมปลาไข่นมถั่วมเมล็ดแห้งนี่คือคําแนะนําของอาจารย์นะครับและที่สําคัญแต่ละอย่างเนี่ยหาได้ง่ายไม่แพงเพอเพออยู่ตามรั่วตามตลาดตามสวนบ้านเรานะครับอย่าลืมนํามาทําเป็นเมนูอาหารเพื่อที่จะเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองของน้องๆน,น,นะครับ ดิสค o ลิ i n พอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่อง